สวัสดีครับคลิปประจำวันที่19ตุลานะฮะที่ยิงไปใน LINE แอดนะครับสัญญากันไว้นะก็ไม่ได้ลืมนะฮะแค่หลับไปตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูแฟนพันธุ์แท้นะฮะมาอัดก่อนก็ eBay ก็ขายของกินได้นะนะครับแล้วก็ถ้าเหมือนเราอยู่ใกล้ร้านอะไรเงี้ยเพราะของกินมันมีอายุใช่ไหมไม่ต้องซื้อมาสต็อกก็ดีนะครับก็จับเสริมมือเปล่านะครับชิ้นนี้ก็เป็นของทำให้มันอยู่ได้นานใช่ไหมฮะจริงๆสินค้าหลักของมันก็ต้องกินสดฝรั่งไม่ชอบเออแต่ฝรั่งก็ซื้ออาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะฮะราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับนะจําเลยนะครับขายได้เรื่อยๆราคาเป็นพันนะครับจริงๆถ้าไม่อยู่ใกล้ร้านผมไม่แนะนำนะแต่ถ้าอ่ะเฮ้ยร้านอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เอามาลงได้ครับนะที่สำคัญคือหาคีย์เวิร์ดให้เจอครับว่าเราจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรให้ลูกค้าหาเจอนะครับอันนี้พิเศษสำหรับสมาชิก eBay Order Line นะฮะก็ทักมาเลยครับทุเรียน แม่เฉลยตั้งแรกก็ได้ใช่ไหมด้านไม่ผูกนะครับก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับทำให้มันอยู่นานแล้วก็สามารถที่จะส่งไปต่างประเทศได้ขายได้เป็นพันเลยกำไรจริงๆอ่ะโอเคนะครับเจอเราที่ไหนติดตามเราได้นะครับหนึ่งช่องทาง YouTube นะฮะถูกใจอยากรู้ว่ามีอะไรเด็ดๆมาขายบน eBay ก็ฝากติดตามนะฮะแล้วก็ Subscribeกดกระดิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเจอบนเฟซนะครับถูกใจก็เหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับหรืออยากมีเครื่องมือหาสินค้าขายดีบน eBay นะครับหรือว่าเทคนิคการสอนต่างๆอะไรพวกนี้นะครับพร้อมกับการซัพพอร์ตไม่ต้องทำงานคนเดียวไม่ต้องคลำทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจทำจริงๆขายได้ขายดีก็คืนทุนค่าเรียนอย่างเร็วแล้วก็สร้างรายได้เข้าตัวเองนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่แอดไลน์นะครับยิง QR code ด้านขวาได้เลยหรือเข้าไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ at OATONLINE ได้เลยนะครับหากสนใจคลิปนี้ก็เซ็นเซอร์เบาๆนะฮะต้องเซ็นหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าคนขยันเที่ยวก็น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับประเภทนี้อ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนติดตามนะครับส่วนสมาชิกนะฮะสมาชิก eBay Order Line ก็พักมาว่าทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยลิงก์และคีย์เวิร์ดให้ฟังครับผมไปละสวัสดีครับ